สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอรุณอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเราพบกันในเรื่องอะไรนะใช่แล้วในเรื่องของแบบรูปนั่นเองวันนี้นะคะคุณครูอรุณมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับทักษะภาษาไทยมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆเคยเรียนรู้พยัญชนะไทยกับคุณครูท่านอื่นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจำได้ไหมคะพยัญชนะตัวนั้นคือตัวอะไรนะอะไรคะอะไรคะค่ะพยัญชนะตัวนั้นก็คือตัวมอและตัวงอนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆจำได้วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีทักษะเกี่ยวกับพยัญชนะเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเด็กๆไปฟังปริศนาคำทายกับโคลุนนะคะมาค่ะฟังดีๆนะคะเด็กๆค่ะค่ะพูดเนื้อเพลงตามคุณครูด้วยนะคะค่ะหนูหนูจ๋าหนูหนูจ๋าอย่ามาทำศกกระปรกอย่ามาทำศกกระปรกนอหนูอย่าทำบ้านรกนอหนูอย่าทำบ้านรกนอหนูศกกระปรกนอหนูศกกระปรกนอหนูซุกซนนอหนูซุกซนเก่งมากเลยค่ะอีกรอบนึงนะคะค่ะหนูหนูจ๋าหนูหนูจ๋าอย่ามาทำศกกระปรกอย่ามาทำศกกระปรกนอหนูอย่าทำบ้านรกนอหนูอย่าทำบ้านรกนอหนูสกปรกนอหนูสกปรกนอหนูซุกซนนอหนูซุกซนเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเด็กๆคะเรามาทำท่าประกอบเพลงกันก่อนนะคะนำมือสองข้างมาประกอบกันแบบนี้แล้วมาวางไว้ที่หน้าอกตัวเองย่อขาลงเข่าก็จะชิดกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเด็กๆก็กระโดดไปทางขวาทีหนึ่งทางซ้ายทีหนึ่งทางขวาแล้วก็ซ้ายพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงทำท่าประกอบเลยนะคะกำมือวางไว้ที่หน้าอกย่อขาลงหนึ่งสองสามหนูหนูจ๋าอย่ามาทำศกกระปรกนอหนูอย่าทำบ้านรกนอหนูสกปรกนอหนูสุกสนทำได้ไหมคะเด็กๆร้องเพลงได้แล้วแล้วก็ทำท่าประกอบเพลงได้แล้วใช่ไหมคะเรามาเต้นเร็วๆกันเลยนะคะพร้อมนะคะนี่อ้าวหนูหนูจ๋าอย่ามาทำศกกระปกนอหนูอย่าทำบ้านรกนอหนูศกกระปกนอหนูสุขสนทันหรือเปล่าเก่งทุกคนเลยค่ะยั่งในเนื้อเพลงกล่าวถึงพยัญชนะนอหนูใช่ไหมคะพยัญชนะนอหนูเนี่ยไม่ได้ออกเสียงคำว่าหนูอย่างเดียวนะคะยังมีคำอื่นอีกเด็กๆคะพูดตามครูรุ่นด้วยนะคะนอนกพูดค่ะนอนกนอน้ำพูดนะคะนอน้ำนอน้ำแล้วก็นอนมพูดยังคะนอนมเก่งมากเลยค่ะแต่ในร่างกายเรานะยังมีคำที่ออกเสียงนอด้วยนะดูสิอะไรเออะไรคิดได้ยังคะนี่ไงคะพูดค่ะนอนิ้วอีกครั้งหนึ่งค่ะนอนิ้วเก่งมากเลยเมื่อสักครู่นี้
เราได้ดูรูปภาพไปแล้วใช่ไหมคะที่ออกเสียงพยัญชนะนอคราวนี้คุณครูรุ่นจะพาไปดูของจริงนะคะที่จับต้องได้มาดูกันเลยค่ะเอ๊ะนี่อะไรคะที่บ้านมีหรือเปล่าอะไรนะอะไรนะใช่ค่ะเขาเรียกว่านาฬิกาก็จะออกว่านอนาฬิกาไงคะออกเสียงใหม่สิคะนอนาฬิกาเก่งมากเลยเอาแล้วนะอ้าวมีหนังสือด้วยนะคะเด็กๆคะอันนี้เรียกว่าอะไรนะนิทานพูดตามนะคะนอนิทานพูดค่ะนอนิทานที่บ้านมีหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกนิทานเล่มใหญ่นะแล้วก็มีเล่มเล็กด้วยต่อไปดูนะมีอะไรอีกเอ่ยเอาไว้สำหรับนักมวยใส่ค่ะเด็กๆเขาเรียกว่านวมพูดสิคะนอนวมค่ะนอนวมนะเอาไว้สำหรับให้นักมวยใส่นะคะต่อไปนี้คุณครูอรุณขออนุญาตนั่งนะคะเห็นไหมคะนั่งก็คือนอนั่งนั่นเองยังมีนอนอนนะคะนอเน่าอีกนะคราวนี้ก็จะมีชื่อบุคคลหรือชื่อคนเนี่ยนะคะที่ออกเสียงพยัญชนะนอเช่นอะไรคะนิดไงคะหรือไม่ก็อะไรนะน้อยค่ะนิ่มก็มีนะน้องนนก็มีน้องนุ่นก็มีแล้วเด็กๆล่ะออกเสียงพยัญชนะนอหรือเปล่าคะเด็กเก่งมากเลยเด็กๆรู้จักคำที่ออกเสียงพยัญชนะนอหนูกันแล้วเรามาดูวิธีการเขียนที่ถูกกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะนอหนูเขียนหัวกลมลากเส้นตรงลงมาเฉียงไปทางขวาม้วนเป็นวงแล้วขีดเส้นขึ้นไปดูใหม่อีกครั้งนะนอหนูเขียนหัวกลมลากเส้นตรงลงมาเฉียงไปทางขวาม้วนเป็นวงแล้วขีดเส้นขึ้นไปเด็กๆรู้จักพยัญชนะนอหนูกันแล้วทั้งการอ่านและวิธีเขียนเด็กๆขาคุณครูมีหนังสือเสริมทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยฝึกหัดคัดเขียนพยัญชนะไทยแบบหัวกลมตัวกลมเล่มนี้นะคะมาฝากเด็กๆ ด้วยให้เด็กๆฝึกเขียนพยัญชนะนอหนูนะคะหน้า28ค่ะเห็นไหมคะอย่าลืมระบายสีหนูให้ด้วยนะคะเด็กๆคะเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะเด็กๆคะหนูเนี่ยนะคะมันเป็นสัตว์ที่สกปรกนะคะมีเชื้อโรคด้วยแล้วก็อย่าไปเล่นมันนะถ้าเล่นมันแล้วเชื้อโรคมันก็จะเข้ามาสู่ตัวเราขณะนี้ก็มีสัตว์หลายตัวที่มีเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราแม้กระทั่งเด็กๆก็ทราบดีอยู่ใช่ไหมคะว่าขณะนี้มีเชื้อโรคตัวหนึ่งเป็นเชื้อโรคที่รุนแรงมากเลยทุกคนกลัวหมดนั่นก็คือใช่ค่ะ
COVID-19 นั่นเองเด็กๆอย่าออกนอกบ้านนะคะดูแลตนเองแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะกินอาหารร้อนๆแล้วก็กินอาหารที่สุกใหม่ๆด้วยนะคะเด็กๆวันนี้นะคะดูแลตนเองคุณครูก็ดูแลตนเองด้วยขอจบแค่นี้นะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะบ๊ายบาย